่นกระโปรงหน้านางนะคะตัวนี้จะเป็นจีบตายนะคะเย็บจีบตาย2จีบนะคะโดยจะเผื่อตะเข็บให้ที่ด้านบนครึ่งนิ้วด้านข้าง4เซนติเมตรนะคะด้านนี้ก็จะเป็นสันทบนะหน้านาง3ชั้นโดยจะเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะตัดผ้ากี่ชิ้นนะคะตัดผ้า1ชิ้นสันทบนะแล้วก็ให้เกรนผ้าด้วยแล้วก็จะมีชิ้นที่เป็นชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังก็จะตัดทั้งตัวซับในแล้วก็ตัวผ้าจริงนะคะก็จะตัดผ้าจริง2ชิ้นตัดซับใน2ชิ้นนะคะเผื่อด้านติดซิปเนี่ยเป็นติดซิปหลังนะคะติดซิป2เซนติเมตรแล้วก็เผื่อด้านบนครึ่งนิ้วแล้วก็เผื่อข้าง4เซนติเมตรด้านชายจะไม่เผื่อเย็บให้นะคะก็จะวางชนกับริมผ้านะคะริมผ้าที่เราจะตัดตัวซับในเราก็ตัดพอดีแพทเทิร์นนะคะด้านชายกับโปรงแล้วเย็บขึ้น2เซนติเมตรตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าที่จะใช้ตัดซับในผ่ากลางหน้านะคะนี่ผ่ากลางหน้าแล้วเย็บล็อกตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เกณฑ์ผ้าตรงแล้วก็เขียนรายละเอียดครบนะคะตัดซับใน2ชิ้นนะคะตัวนี้เป็นไซส์2 XL นะก็จะมีแพทเทิร์นขอบนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นขอบนะคะใช้ตัดผ้า2ชิ้นเกรนผ้าตรงอันนี้ก็จะเป็นขอบชิ้นหลังนะคะก็อันนี้จะตัดผ้า4ชิ้นจะเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะให้เกรนผ้านะคะสำหรับขอบก็จะใช้เกรนผ้าตรงนะแล้วก็จะเป็นตัวสำหรับตัดเคมีอันนี้จะเป็นชิ้นหลังตัดผ้าเคมี2ชิ้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขอบชิ้นหน้าใช้ตัดเคมี1ชิ้นนะคะก็จะครบถ้วนตามนี้นะราคาแพทเทิร์นที่390บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีอยู่นะคะสั่งกี่ไซส์ก็ส่งฟรีนะคะขอบคุณค่ะ